ผมเชื่อว่างานโปรดักชันทั้งหมดนะครับผมว่าเราทัดเทียมได้สบายแต่ว่าผมรู้สึกว่าในเชิงครีเอทีฟบทภาพยนตร์ผมว่ามันยังต้องส่งเสริมและทำกันอีกครับต่อให้โปรดักชันดียังไงบางคนก็ไม่หันมามองครับผมคิดว่าผมแบบอยู่ในฐานะนักเรียนนะครับผมก็เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆว่าการทำหนังมันเป็นยังไงมันสามารถทำอะไรได้อีกเราชอบอะไรเราพยายามจูนตัวเองเข้าไปในอาชีพของเราว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะกับเราDelete นี่มันเป็นค่อนข้างจะเป็นหนังทริลเลอร์ดราม่านะครับที่แบบว่าเน้นเรื่องไฮคอนเซปต์ของจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีมือถือหรือมี device อะไรบางอย่างที่มันสามารถลบคนให้หายไปได้อย่างเงี้ยครับมันสนุกในการคิดนะครับว่าแบบการที่คนคนหนึ่งมันหายไปมันเป็นความเจ็บปวดอะครับมันเจ็บปวดมากกว่าการถูกทำให้ตายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันมี device นี้ที่แบบว่าทำให้คนหายไปได้โดยอย่างไร้ร่องรอยไม่มีรอยเลือดไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำไม่มีหลักฐานจับตัวคนทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนไอ้จุดเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ในสังคมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขารับรู้ว่าคนคนนั้นตายไปแล้วยังดีกว่าที่รู้ว่าแบบเหมือนหายไปโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเราลบใครหรืออะไรไปสักอย่างมันลบได้จริงๆไหมมันลบไปจากความรู้สึกจากใจจากความนึกคิดได้จริงๆไหมมนุษย์ลบความรู้สึกได้จริงหรออะไรเงี้ยหรือว่าการลบมันยิ่งทำให้เรายิ่งคิดถึงสิ่งนั้นมากขึ้นจริงๆอ่ะมันก็คิดเลยฮะว่าอยากจะลบใครแต่ว่าพอจะเอาไปทำจริงๆคงจะลำบากมันก็ไม่ต่างจากการฆ่าคนนะฮะซึ่งมันก็ขัดกับมอรัลของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นความลับก็ตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติจะลบจริงๆผมคิดว่าแบบถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมแก่แล้วอะแต่ผมไม่อยากแบบป่วยอะผมอาจจะเอามาลบตัวเองก็ได้นะอีพลอยใสผมว่ามันเป็นความยากในการเขียนบทซีรีส์แหละครับการทำบทมันเป็นเรื่องยากเย็นอยู่เสมอครับไม่ว่าเราจะทำมานานแค่ไหนฮะมันคือการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกผมก็อยากให้คนได้ติดตามอยากให้เขาดูจบตอนที่1แล้วเขาหยุดดูไม่ได้ครับแล้วเขาต้องดูตอนที่2ตอนที่3ผมก็พยายามคราฟให้ว่าตอนจบของทุกๆ EP ทำให้คนดูอยากดูต่อไปครับถ้าเราหนีเราก็ต้องหนีกันไปตลอดผมไม่ค่อยเอาแบบประเด็นอันนี้มากดดันตัวเองในการทำมากกว่าผมกดดันตัวเองในการที่แบบว่าพอเราเขียนสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็เอามาทำเป็นภาพเนี่ยทำยังไงให้มันทำภาพทำความรู้สึกหรือกำกับออกมาให้ได้อย่างสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาครับผมเชื่อว่าแบบจุดหมายแรกของการทำให้ Netflix ทางนี้ฮะมันมาจากผมอยากทำให้คนไทยดูก่อนอยู่แล้วแต่ด้วยตัวคอนเซปต์ด้วยเรื่องที่ผมทำอะครับมันมีความสากลอยู่แล้วครับนี่เราต้องลบทุกคนเลยใช่ปะผมเชื่อว่างานโปรดักชันทั้งหมดนะครับผมว่าเราทัดเทียมได้สบายแต่ว่าผมรู้สึกว่าในเชิงครีเอทีฟบทภาพยนตร์ผมว่ามันต้องส่งเสริมและทำกันอีกครับแล้วมันจะมีคนทำงานเก่งๆออกมามากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันคือจุดตั้งต้นนี้เลยครับแบบถ้าเรามีคนเขียนบทน้อยเรามีคนเขียนบทที่แบบว่ายังมีสกิลที่ไม่ถึงในระดับอินเตอร์หรือไปในระดับแบบเอเชียขนาดนั้นนะครับมันยังไงต่อให้โปรดักชันดียังไงบางคนก็ไม่หันมามองครับผมว่าสิ่งที่น่าลงทุนที่สุดตอนนี้ของการทำคอนเทนต์ไทยคือบทคือสตอรี่คือครีเอทีฟช่วงแรกๆแน่แหละเหมือนกับว่ามันก็ยังเริ่มแบบค้นหากันนะครับว่าแต่ละตัวละครต้องทำยังไงบ้างเขาก็จะมีวิธีการรีเสิร์ชตัวละครไม่เหมือนกันเลยแบบอย่างไอเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขารีเสิร์ชตัวละครชัดเจนมากแบบว่าเฮ้ยพี่ผมว่าตัวละครนี้มันต้องมีรอยสักว่ะตัวละครนี้มันต้องไว้ผมทรงนี้มันต้องแต่งตัวอย่างนี้ผมว่าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มสีผิวเขาต้องเข้มว่ะเขาก็ไปรีเสิร์ชตัวละครเนี่ยเป็นวิธีที่เขาทำเรื่องคุณกับผู้ชายคนนั้นจริงใช่ไหมผมคิดว่าผมแบบ อยู่ในฐานะนักเรียนนะครับผมก็เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆว่ามันการทำหนังมันเป็นยังไงมันสามารถทำอะไรได้อีกเราชอบอะไรเราพยายามจูนตัวเองเข้าไปในอาชีพของเราว่าอะไรที่เหมาะกับเราอะไรที่ไม่เหมาะกับเราการที่เราจะเติบโตต่อไปหรือว่าเข้าใจตัวเองต่อไปว่าอยากทำอะไรมันเลยต้องชัดเจนมากครับเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดอะไรเงี้ยครับอะไรที่เราชอบแล้วยังเป็นความฝันที่จะทำต่อไปจะเรียนรู้ต่อไปก็จะพยายามแผนให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเคยมีชื่อหนึ่งอะที่เป็นแบบเหมือนเคยจะคิดเป็นชื่อไทยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้เราเป็นชื่อ Delete ใช่ไหมครับผมชอบมากเลยมันคือผู้ต้องหายครับก็อยากให้ฝากติดตามผลงานซีรีส์ Delete นะครับก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกของ GDS กับ Netflix นะครับแล้วก็เป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยก็อยากให้ติดตามครับ